สวัสดีค่ะพบกับรายการสดหมดเปลือกวันนี้สเปเชียลเลยเพราะว่าเรามีผู้ชายหล่อหน้าตาดีล่ำบึกเปลี่ยนจากพี่พึ่งนะคะเป็นคนนี้แทนมาวีถ้าบอกว่าเรียกว่าพันจากาศเอกครับผมธีรยุทธ์นานช้าอีฉันก็คงไม่รู้จักต้องยังไงครับยังไงฮะตอนนี้ล่าสุดเป็นไงบ้างเกี่ยวกับราชการทหารก็ได้รับเลื่อนยศนะครับเป็นว่าที่เรืออากาศตรีครับว่าที่เรืออากาศตรีครับผมครับนั้นตอนนี้ถ้าจะให้เรียกถูกต้องนี่เรียกยังไงก็เรืออากาศตรีครับเรืออากาศตรีเรืออากาศตรีผู้หมวดครับผู้หมวดตอนนี้ขอเรียกพี่บ่าวไปก่อนได้ไหมได้พี่บ่าวดีกว่าครับดูคล่องตัวกว่ารับราชการทหารด้วยแล้วตัวเองก็ร้องเพลงด้วยครับผมถูกไหมคะครับแล้วแบ่งเวลายังไงถามหน่อยสิก็ใช้เวลาเกี่ยวกับส่วนมากงานราชการของผมเนี่ยค่ะส่วนมากจะอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยมิตรประชาคือไปตามปจวไปตามพื้นที่ต่างๆครับค่ะเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยไปเจอแฟนเพลงไปเจออะไรเงี้ยที่เวลากองทัพอากาศไปกับพื้นที่ต่างๆอ๋อแล้วตอนนี้ประจำอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ตอนนี้พอผมได้นายทหารผมย้ายมาอยู่สังกัดสนครับสนผมบดมก็คือกลับมาอยู่เหล่าเดิมสวัสดิ์ทหารนะผมเป็นสหเนี่ยเป็นสหแล้วเป็นไงฮะสหนี่ต่างกันยังไงฮะก็มันแล้วแต่ตามหน้าที่ของตัวเองตามหน้าที่อะไรเงี้ยครับผมแล้วร้องเพลงด้วยเนาะน่ารักแล้วก็เห็นบอกว่าต้องมีคิวคอนเสิร์ตไม่รับขายอะไรต้องอะไรเยอะแยะเลยทำธุรกิจอะทำอะไรบ้างอ่ะผมเปิดร้านล่าสุดนี้กูโรตีชาชักบ่าวีครับช้าช้าดิกูโรตีชาชักบ่าวีกูโรตีชาชักบ่าวีบ่าวีทำไมต้องเป็นชาชักบ่าวีคือคำว่ากูโรตีเนี่ยเขามีแบรนด์อยู่แล้วครับแต่ทีนี้ผมสนิทกับเจ้าของแบรนด์เขาเลยบอกนี่เหมือนน้องอ่ะครับน้องเลิฟเลยก็ใช้บ่าวีต่อหน่อยก็เลยจัดไปอะไรเงี้ยแล้วเปิดมายังไงบ้างใช่ค่ะเปิดมานานหรือยังก็อร่อยดีนะครับลองดูจะเชื่อได้ไหมเนี่ยอร่อยเราต้องไปอร่อยดีผมเอามาด้วยเนี่ยอุ้ยจริงเหรอนี่อุ้ยแต่วันนี้เอาโรตีวันนี้เอาโรตีกรอบมาให้ครับโอ้คุณผู้ชมคะมีโรตีกรอบด้วยโอ้ยมีโลโก้บาวีด้วยมีโลโก้บาวีด้วยอันนี้เขียนว่า35บาทครับคือถุงละ35บาท35บาทแต่ว่าถ้าเกิดแฟนของรายการสดหมดเปลือกไปซื้อนี่ลดราคาป่ะอาจจะให้ครับบอกเลยบอกเลยนะสดหมดเปลือกนะเปลือกนะครับต้องบอกฟรีเลยนะฟรีก็ได้ฟรีก็ได้สุดยอดขัดคอกันเลยอร่อยใช่ไหมคะครับแล้วเปิดมานานยังอันนี้ผมเพิ่งเปิดได้ประมาณ2เดือนครับโอ้2เดือนแต่รับไปเยอะนี่ก็ใช้ได้อยู่ครับผมแล้วฮะใช้ได้อยู่บอกหน่อยได้ไหมใช้ได้อยู่ก็ลงไปเยอะครับยังไม่รับเท่าไหร่ด้วยความที่กูโรตีเนี่ยเขามีแบรนด์อยู่แล้วแล้วมาเพิ่มความเป็นพี่บ่าววีนี่มีอะไรพิเศษลงไปบ้างไหมครับก็คือเรามีสิ่งสำคัญคือเราเหมือนเราหาที่นั่งที่พักให้กับแฟนคลับแฟนเพลงของเราแล้วเพิ่งเปิดสาขา2วันเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานที่อยู่แถวไหนอ่ะเมื่อวานนี้สวนสยามครับอีกหนึ่งสาขาครับแต่สาขานี้อยู่ที่ตลาดปัตตานีก่อนก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับอ๋อค่ะแล้วนอกจากโรตีแล้วเนี่ยกางเกงยีนยังขายอยู่ป่ะยังอยู่ครับก็อยู่ที่ช็อปนี้ครับโยกมาจากรามคำแหงแล้วมาอยู่ที่นี่ในห้องนี้จะมีเหลือมีวางกางเกงอยู่แพงไหมอ่ะแพงไหมอ่ะกางเกงเหรอครับเออแพงไหมก็ตามราคาแล้วคุณคิดว่าเราจะถามอะไรเราถามถึงกางเกงไม่รู้ว่าถามถึงอะไรแพงไหมแพงไหมเราคิดว่าถามกางเกงอะไรราคาก็มิตรภาพกับบ่าววีมิตรภาพอยู่แล้วครับอ๋อค่ะแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับเห็นบอกว่าทางด้านกีฬาครับก็เป็นนักฟุตบอลด้วยครับก็เป็นแต่ก่อนเตะฟุตบอลอยู่ครับแล้วเห็นสังกัดอะไรสังกัดแต่ก่อนสมุทรปราการ FC ครับดิวิชั่น2ซึ่งหลายปีมาแล้วครับอ๋อแล้วปัจจุบันอ่ะปัจจุบันก็เตะแล้วเตะเหมือนเดิมครับแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเตะอะไรฮะโทษเตะฟุตบอลแหละอ๋อเรียกว่าเตะเมียไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่อยู่ในช่วงของเรียกว่าเตะอาวุโสอ๋อเตะอาวุโสไปรุ่นนั้นแล้วครับเริ่มขึ้นไปรุ่นนั้นแล้วค่ะแล้วทางด้านมวยไทยอ่ะเห็นบอกก็มีไปสนับสนุนนักมวยใช่ครับมีค่ายมวยตัวเองครับชื่ออะไรมีค่ายมวยเป็นของตัวเองบ่าววียีนครับโอ้โหครับผมแล้วเห็นบอกสนับสนุนนักมวยไทยเด็กใช่ครับของผมทำไมอ่ะเพราะอะไรเป็นคนรักชอบกีฬาครับอพอเรามีโอกาสวันหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะตอบโจทย์ให้กับตัวเองยังไงก็เลยสนับสนุนไปตอนนี้เป็นแชมป์122ปอนด์ครับแชมป์ของลุมพินีด้วยครับจากค่าตัว 25,000 ทำมาตอนนี้เขาแสนต้นๆครับปั้นเด็กกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเก่งหลายอย่างเนาะชีวิตคุณมีอะไรที่
ยังไม่ได้ทำอีกแล้วอยากจะทำมีไหมเนี่ยมีครับอะไรเช่นอะไรเออเช่นอะไรมีไหมอยากมีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองเหมือนกับท่านเลวินนี่เนี่ยเขาจะได้ไม่ให้เราไปเตะอาวุโสแล้วเราจะไปเตะของตัวเองคือคนเรามันมีความฝันหมดนะครับคือคนเราก็เรียกว่าอะไรมันไม่พอดีอ่ะค่ะดีแรกอยากเป็นทหารอ่ะได้เป็นอยากเป็นนักร้องได้เป็นพอมันเริ่มขึ้นมาปุ๊บทั้งที่มันเป็นภาระทั้งนั้นนะยังอยากจะไปสร้างนู่นสร้างนี่อีกใช่ทำไมมันไม่พอถามว่ามันเหมือนกันทุกคนไหมผมว่าเหมือนกันทุกคนนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมอ้าวผมกล้าพูดคือแบบจะแตกหน่อไปเรื่อยๆมันจะไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เรียกว่าชีวิตมันต้องท้าทายใช่ค่ะบางทีมันไม่ใช่ว่าตัวตอบโจทย์อยู่ที่เงินไม่ใช่มันอยู่ที่ความสุขที่ได้ทำทำลงไปแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จแต่เราได้ทำมันรู้สึกว่าเอ้ยกูเดินมาคลอดกูเกิดมาเป็นคนกูได้ทำตรงนี้สิ่งนี้ที่คิดไว้มันได้ไปของมันเองที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจากเป็นเด็กก็คิดว่าจะได้เป็นหรือทหารจะได้เป็นหรือนักร้องจะได้เป็นหรืออย่างนี้อย่างนี้แต่พอเรามีโอกาสเราก็อยากทำมันนั่นแหละแล้วก็รู้สึกประสบความสำเร็จหมดเลยนะที่คิดเอาไว้ครับคือมีโรตีมีกางเกงมีสนามมีค่ายมวยแล้วกำลังจะมีสนามฟุตบอลเอ้ยยังแต่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแต่ว่าไม่ใช่ว่างานเพลงจะห่างหายนะคะเพิ่งปล่อยออกมาเหมือนกันชื่อเพลงอะไรคะพี่บาวีเหงากอดครับเหงากอดเหงาโอ้ยยังไงคะเหงากอดเนี่ยคุณเหงามากเหรอก็คือแบบผมคิดถึงเพลงฝากฟ้าชุดแรกของผมค่ะที่เขียนเองและแต่งเองครับและอยากกลับไปว่าเนื้อหาเพลงแบบนี้มันรู้สึกอบอุ่นมันพอรู้สึกอบอุ่นมันอยากจะกอดใครสักคนโอ้พี่อะพี่ว่างอยู่ได้ครับพี่ก่อนเหงากอดพี่กอดแล้วเหงาเลยกอดแล้วเหงาเลยค่ะคือมันเป็นอารมณ์ที่คนเรายุคนี้เศรษฐกิจยุคนี้อะไรเงี้ยครับการดิ้นรนความเป็นอยู่นะมันโดยที่คนเราคิดว่ามันต้องดิ้นรนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แบบทำให้ทุกคนมีกำลังใจก็คือผมว่าการต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างและคนใกล้ๆและสิ่งที่มันอบอุ่นมากก็คือการได้กอดใครสักคนนึงที่แบบในวันที่เราต้องการกำลังใจโอ้ยดิฉันรู้สึกอินไงไม่ใช่อันนี้ปล่อยออกมานี่ไม่ธรรมดาทำ MV 2เวอร์ชั่นไปเลยทีเดียวใช่มั้ยคะทะลุ5ล้านวิวครับเป็นยังไงบ้าง2เวอร์ชั่นนี่ทำไมต้องทำ2เวอร์ชั่นครับพี่บ่าคือผมให้มองถึงมุมของผู้ชายที่ต้องออกมาจากบ้านเพื่อจะมาทำงานและมุมของผู้หญิงที่รออยู่ที่บ้านเพราะคนเราเวลามันห่างกันปุ๊บเนี่ยมันจะคิดว่านอกใจแล้วอันดับหนึ่งใช่ไหมครับบางทีโทรศัพท์ไปไม่ติดปุ๊บเขาทำอะไรอ่ะทำไมทั้งที่ไอ้ข้างนี้ก็โทรกลับไปอ้าวแล้วมันทำอะไรแต่มันไม่รับคือมันระแวงไปซึ่งกันและกันทั้งที่จริงแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีความรักให้ซึ่งกันและกันอย่างมากแต่ด้วยความคิดความระแวงไปเองพอยิ่งมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันยิ่งสะสมทีนี้มันเป็นยุคของโลกโซเชียลด้วยพอเห็นในเฟซในอะไรว่ามีผู้หญิงแอบมาชอบแฟนเธอนะอะไรนะทั้งที่ผู้ชายยังไม่รู้เรื่องอะไรกดไลค์ก็เป็นเรื่องแล้วนะเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนมาเห็นแล้วก็ไปบอกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องของมิวสิกสองฝั่งผู้หญิงกับผู้ชายว่าเธอคิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้นะใช่ครับออกไปแล้วเป็นไงคะฟีดแบ็กจากแฟนๆกลับมาดีครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผมคิดเองเนี่ยคือมิวสิกผมก็ร่วมกำกับกับพุ่มกับตัวละครที่มาเล่นผมก็เอามาเองทั้งหมดโลเคชั่นทุกที่ผมก็ไปแสดงเองด้วยป่ะแสดงเองด้วยป่ะรับบทเป็นเจ้าของร้านยูโรตีชาชักชีวิตมันต้องลงทุนเลยเหมือนจะไม่ลงทุนนะครับแต่ก็ลงทุนแล้วผมก็ไอ้พระเอกเนี่ยคือมันเศรษฐกิจยางพาราเนี่ยราคามันตกต่ำพระเอกพอมันเริ่มเป็นหนี้สินปุ๊บมันก็ต้องขออนุญาตแฟนตัวเองซึ่งกำลังตั้งท้องเบาๆตั้งท้องเบาๆตั้งท้องเบาๆเดือน2เดือน3เดือนเพิ่งได้เดือนนึงแหมเพิ่งเคยได้ยินตั้งได้นะเบาๆได้ไหมเบาๆคือยังไม่หนักเองครับยังไม่หนักเยอะตั้งท้องเบาๆโอเคนั่นแหละครับบาวีจ๋าจ้าก่อนมาเนี่ยรู้ไหมชื่อรายการอะไรเนี่ยรายการอะไรครับรายการอะไรผมรายการอะไรฮะรายสดสดเปลือกเปลือกสดบทเปลือกสดบทเปลือกสดบทหรือหมดหมดแล้วรู้ไหมว่ามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรมาล้วงลึกหรือเปล่าชื่อรายการเขาสดบทเปลือกหรือว่าอะไรครับหรือว่ายังไงคือยังเป็นบอกว่าสดบทเปลือกเพราะว่ามีหลายคนอยากรู้ตัวพี่เองก็อยากรู้ครับเรามักจะรู้เรื่องของงานเรื่องของไอ้นู่นไอ้นี่ธุรกิจไม่เคยรู้เรื่องหัวจิตหัวใจเธอเลยคนที่เราอยากกอดถามหน่อยสิบาวีผมพามาแล้วถามตรงๆนะครับผมมีเมียยังผมมีแฟนแล้วครับผมอ๋อมีแฟนอุ้ยพูดเพราะไปหรือเปล่าเขาเป็นภรรยาป่ะทวดก็ได้ครับผมเรียกภรรยาก็ได้ถึงแม้จะยังไม่จดทะเบียนกันอ๋อทำไมถึงไม่จด
มันจะหลอกเขาเหรอไม่หลอกแล้วครับรุ่นนี้หลอกอะไรแล้วครับแล้วทำไมถึงไม่จดอยู่กันแบบเบาๆเราอยากรู้เพราะเราเป็นผู้หญิงอ๋อนั่นเลยครับเราอยากผู้หญิงนี่อยากรู้เราอยากได้ความมั่นใจถ้าเป็นแฟนเราเนี่ยเราต้องการจดแต่เธอยังไม่จดเพราะอะไรผมว่ามันยังไม่มีเวลาเท่าไหร่ร้องเพลงเยอะเวลาเธออ้างหรือเปล่าไม่ได้อ้างครับจริงๆครับเราไม่เชื่อเราว่าเธอจะต้องมีนู่นนี่นั่นอีกเดี๋ยวจดปุ๊บผมจะขึ้นหน้าหนึ่งเดนิวเลยได้ไหมได้เห็นนะแล้วทะเบียนจดทะเบียนกับแฟนคนนี้กี่ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20ปี20ปีสังเกตไหมพี่ปังต้องพูดกับว่าคนนี้ทำไมครับเพราะพี่ปังรู้ว่าศิลปินนักร้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีหนึ่งเดียวเฮ้ยโอ้จริงเหรอเดี๋ยวหาเรื่องเข้าบ้านเขาแล้วว่าบาวีเจ้าชู้หรือเปล่ายอมรับว่ามีบ้างครับมีบ้างครับนิดนึงสินิดนึงคือยังไงนิดนึงไม่อยากรู้ว่ามีบ้างนี่คือยังไงฮะไปร้องเพลงแล้วไปปิ๊งกันหรือว่าไงคือแอบชอบอ่ะได้ครับแอบชอบโอ้คือหมายถึงเห็นหน้าตาเขาหรือได้พูดคุยไอ้เป๊กบอกเนี่ยมันคือแล้วก็ตอนนี้ตอนถ้าพูดถึงแต่ก่อนนะมันก็มีความเจ้าชู้แบบนั้นมันมีที่แบบจีบคนนู้นบ้างจีบคนนี้บ้างอะไรแต่พอเรามีอะไรเป็นตัวตนอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยคือพวกนี้พอแก่แล้วเนี่ยอาจารย์จะเพิ่งแก่พอแล้วพออายุไม่ถูกคำนี้พออายุเยอะแล้วประสบการณ์มากทำให้เรานิ่งใช่ครับใช่ไหมคะไม่ใช่เรากลัวหูขาดด้วยอ๋อจริงเขาดุเขาดุแสดงว่าคนนี้ต้องไม่ถามจริงผู้หญิงดุไม่ดุครับเขาปีไก่ผมปีงัวครับจิกอย่างเดียวใจจิกหัวมึนครับจิกไปแต่นี่มึนอย่างเดียวแล้วไม่แล้วเขาเป็นแฟนที่คอยเช็คมั้ยเช็คว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมีความห่วงใยมันเป็นธรรมชาติครับโอ้เช็คครับเราแฮปปี้มั้ยแฮปปี้ดีครับแฮปปี้ทําไมล่ะอุ๊ยชื่ออะไรชื่ออะไรอย่าบอกโถชื่ออะไรบอกนิดนึงเขาบอกว่าเขาไม่แฮปปี้นะดิฉันไม่ได้ทำให้ครอบครัวร้าวฉานนะคะแต่อันนี้คือสดหมดเปลือกแต่เรามีความสุขไงครับมีความสุขอ๋อมีความสุขในบางอย่างอ่ะคือเราไม่ได้ก้าวไก่ก็ดีเนาะใช่ครับแล้วเขาเป็นคนในวงการหรือว่าทำงานราชการหรืออะไรบ้างอ๋อนอกวงการครับนอกวงการคือเป็นแม่บ้านป่ะครับครับประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งอะไรเป็นทุกอย่างเลยเป็นผมตกใจอ่ะแล้วมีน้องยังโทษทียังครับยังไม่มีน้องคุณจะมีเมื่อไหร่ฮะคุณก็ปูนี้ละมีแต่คนบอกว่าจะมีน้องเมื่อไหร่ถามผมหลายคนถามทำไมถึงไม่อยากมีอ่ะมันไม่รู้สิครับยังไม่มันก็อยากมีแต่ว่ามันตอบไม่ได้ยังไม่ถึงเวลามันตอบไม่ได้อ๋อแต่ว่าแต่เราไม่ได้ระหว่างคนสองคนแต่ว่าเราไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนปิดกั้นที่แบบอ๋อไม่ปิดกั้นไม่คือธรรมชาติปล่อยสบายๆใช่ครับใช่ครับถ้าเราจะมีครับเราก็ตั้งใจพี่วิเคราะห์เลยว่าสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่นั่นป่านนี้ก็ต้องมีสิวาเลนไทน์นี้ไม่รู้นะใช่ไหมวาเลนไทน์ไม่รู้เอ๊ะวาเลนไทน์นี้มีไปกอดไปอะไรมั้ยไม่รู้จะมีไปกอดหรือเปล่าผมไปต่างจังหวัดนะครับแต่ทำงานตลอดใช่ไหมครับใช่ครับมีงานตลอดแต่พี่เข้าใจเนาะคนที่เป็นชีวิตคู่ศิลปินดารามันต้องทำใจนะครับทำใจเรื่องอะไรฮะอีกทีทำใจเรื่องการที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันมันก็จะเหงากอดไปไม่คือนี่พูดนี่ออกตัวเลยใช่ไหมไม่ใช่ออกตัวมันเป็นเรื่องจริงจริงครับเราพูดตรงๆนะครับนี่เคยปิ้งคนในวงการไหมมีแหมมันธรรมชาตินักร้องด้วยกันอะไรพวกนี้อ๋อนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับดาราเน้นแดนเซอร์เซอร์มันเด็ดโอ้ยคนแดนเซอร์นักร้องไม่ค่อยเน้นแดนเซอร์เซอร์เนาะแดนเซอร์มีสิทธิ์นะไม่รู้เราไม่รู้มันคือคนเรานะครับมันไม่ใช่ไม้ตายนี่มันสามารถที่จะมีความรู้สึกมันธรรมชาติแหมพี่ป๊าแหมใช่ไหมมันก็ต้องอะไรที่มันเป๊กมันก็ก็นั่นแหละที่ไปด้วยกันกับแฟนไปไหนไม่นานแม่ก็ได้มันเอาอีกแล้วโอ้แล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเขาไปด้วยมั้ยไปบ้างไม่ไปบ้างอ๋อครับคือไปเป็นเพื่อนเราแต่ไม่ได้ไปแบบไปแล้วครอบครัวจะราชานทุกทีเลยไม่อยากจะไปเราไปวิ่งวับวิ่งวับหน้าเวทีบ้างหลังเวทีบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีแต่ผมสายตาผมอย่างนั้นผมบอกว่าผมมัวมึนเนี่ยครับถ้าไก่ยิ่งจิกงัวก็ยิ่งมึนเขาไม่แต่พี่ปางถึงพี่เขาไม่มีลูกแต่พี่เขาทำโครงการดีๆให้กับเด็กๆอยู่เสมอเลยทุกปีใช่ไหมคะอย่างล่าสุดนี่ไปทำโครงการอะไรมาคะสัญญาว่ารักน้องครับผมน้องน้องเนี่ยอายุ18ขึ้นไปก็เป็นโครงการที่ผมทำมาตั้งแต่วันที่เป็นบ่าวีวันแรกๆเลยครับทำไมอ่ะมีความผูกพันอะไรกับเด็กคือมันรู้สึกว่าเรามีความสุขครับเราคิดวันที่เราไม่มีแล้ววันนี้เรามีเราก็เลยพยายามที่นี่ล่าสุดนี้ไปที่เกาะยาวครับจังหวัดพังงาครับลงเกาะกันไปครับ
ผมโชคดีที่มีพวกมีพี่มีน้องครับในอดีตเนี่ยบวีตอนที่เป็นเด็กเนี่ยก็คงจะแบบชีวิตก็คงหนักหนาเหมือนกันนะผมว่าความลำบากผมไม่เท่าไหร่แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่แบบไม่รู้ใจบุญมากกว่ามั้งชอบทำแบบนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างตัวเองคือแต่ก่อนเนี่ยตอนผมเด็กจำได้คนตาบอดเดินผ่านบ้านผมสงสารเขาผมจะเอามานอนในบ้านตลอดบอกพ่อจนแม่ไล่ตีแม่บอกมันไม่ใช่ลูกไม่ใช่ญาติเราเออไม่ใช่คือเป็นญาตินั่นแหละแต่เขาบอกว่าคนตาบอดลูกจะเอาแล้วผมก็สงสารนะให้มากินข้าวให้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับเป็นคนผู้ชายแม่ตาบอดผู้หญิงบ่าวเฮออกมาก็เป็นเรื่องเนี่ยคือตอนนั้นยังเด็กครับแล้วก็เด็กก็คิดได้แล้วคนแก่ๆแถวบ้านเนี่ยถ้าคนในบ้านหลังไหนเขาคนแก่ด้วยเหรอใช่ครับบ้านหลังไหนคนแก่ๆผมจะชอบไปนอนใกล้ๆไปชอบไปอยู่ใกล้ครับอ๋อถึงว่าชอบอยู่ใกล้พี่ปางโทษครับโทษครับไม่เป็นไรฮะเด็กเขาเอ็นดูเราเด็กเขาเอ็นดูเราเขาหยอกล้อเราไม่เสมอแล้วอยู่ใกล้ญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะชอบไหมชอบไหมอยู่ใกล้ญาติผู้ใหญ่ชอบดีครับเห็นไหมฮะมันรู้สึกอบอุ่นนะครับมันเหงากอดนะครับเหรอคะใช่ครับแต่พี่อยากให้เธอกอดก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้ทุกปีทุกปีครับโครงการสัญญาว่ารักน้องนี่ก็ใช้ทุนตัวเองแจกทุนมอบทุนให้กับเด็กที่เรียนเก่งนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมทุนอะไรแฟนคลับอะไรเยอะเลยครับมีเพื่อนๆศิลปินไปด้วยมีพี่หลวงไก่ใช่ไหมคะใช่ครับหลวงไก่มีน้องออฟมีเยอะมีดาวลงดาราอะไรน้องวินวาทิตย์คนเราเวลามีชื่อเสียงอ่ะก็ต้องตอบแทนสังคมอ่ะเนาะเออต้องอย่างนี้อ่ะต้องเลยโชคดีที่มีพี่มีน้องที่อย่างที่บอกครับลงไปเกาะยาวนี่คืออยู่ลงไปในเกาะต้องลงเรือไปครับแล้วตอนแรกก็ไปกันบอกว่าไม่เยอะหลายคนไปมาตามกันไปประมาณ60กว่าคนคนนู้นอยากไปคนนี้อยากที่ไหนอ่ะจังหวัดอะไรอันนี้เกาะยาวครับจังหวัดพังงาครับผมเขาไม่มีเครื่องบินไปหรอมีเครื่องลงภูเก็ตนะครับแล้วก็นั่งเรือก็ต่อแต่ว่าผมโชคดีที่มีพี่ๆน้องๆหลังจากเสร็จวันนั้นก็ไปเที่ยววันนึงก็คือเราไม่รู้จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าเรือยอทลำละ40กว่าล้านเอามาให้เรานั่งเล่นเที่ยวกันครับได้มีพวกครับถ้าเกิดมีปัญญาซื้อเธอจะซื้อเหรอผมก็ไม่รู้จะซื้อเป็นทีนั่นน่ะสิจากนี้ไปเนี่ยนี่คือเดือนกุมภาครับผมแปลนงานเป็นไงบ้างช่วงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเยอะมั้ยอะไรมั้ยเออรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับพอเราได้ออกเพลงไปแล้วก็พอเราได้บอกว่าเราเริ่มหายป่วยแล้วนะครับเพราะผมป่วยเกือบ1ปีหายป่วยอีกนิดนึงสิใช่ครับเป็นอะไรผมลิ้นหัวใจรั่วครับลิ้นหัวใจรั่วอาการตอนแรกเป็นไงอ่ะมันแรกๆมันไม่มีแรงมันหอบมันเดินแล้วมันไอไอแล้วมันเดินไม่เดินขึ้นบันไดยังไม่ได้เลยเนี่ยมันชั้น2ชั้นเนี่ยจริงเหรอมันเป็นไปได้ครับใช่ทั้งที่คนออกกำลังกายตลอดผมบอกว่าอย่าประมาทชีวิตสำคัญที่สุดคือเราคิดว่าเราแข็งแรงตลอดค่ะเนี่ยผมเจอมาแล้วเพราะผมไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลออกกำลังกายเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเลยคิดว่าตัวเองโอ้สบายสบาย4วันติดที่ผมไม่รู้ว่าผมไข้หวัดใหญ่ค่ะ4วันติดผมไม่รู้ว่าไข้หวัดใหญ่แล้วนอนไม่เต็มอิ่มทีนี้อะไรที่มันอะไรที่มันอยู่ในตัวเราไม่รู้จู่ๆมันก็ปุ๊บเข้ามาเลยนั่นแหละแล้วตอนนี้ล่าสุดอาการเป็นไงบ้างดีครับเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวันอังคารครับก็คุณหมอบอกว่าร่างกายสุขภาพอะไรดีหมดเลยครับแต่ว่าสายตาเริ่มสั้นแล้วครับผมไม่ใช่เริ่มยาวเหรอฮะสั้นเริ่มสั้นอ่ะมองอะไรก็ไกลๆมันเป็นอะไรทำไมมันคือด้วยที่เราอยู่กับแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วคอนเสิร์ตจากนี้ไปคอนเสิร์ตมีหลายแห่งไหมคะเยอะมีเยอะอยู่ครับดีรู้สึกเริ่มดีขึ้นคุณทำบุญไปด้วยอะไรเนี่ยมีงานยาวตลอดก็มีงานทหารงานคอนเสิร์ตละครครับตอนนี้ถ่ายละครอยู่ครับเรื่องตะกรุดโทนครับเล่นเป็นตะกรุดเหรอจะเล่นเป็นตะกรุดก็คล้ายๆนะจริงๆเพราะว่าเป็นจริงเหรอรับบทเป็นโจรครับเรื่องนี้เป็นตำรวจนะสองเรื่องนะแต่เรื่องนี้เขาเป็นโจรแต่เป็นโจรที่แบบโดนกลั่นแกล้งใช่ครับอ๋อมีคุณธรรมเป็นโจรที่ปราบโจรครับโจรปราบโจรเขาดูแล้วถ้าไปเป็นโจรที่เป็นตัวร้ายพี่ว่าไม่เหมาะใช่เพราะหน้าตาเขาเป็นคนที่คุณธรรมเป็นคนดีเป็นคนดีมากแล้วบทที่ละเรื่องนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันแสดงเป็นคนใต้ด้วยเป็นตัวโจรมาจากเขาเรียกว่าไอ้เสือจากภาคใต้โอ้ค่ะที่ใครๆก็อยากจะปราบแต่ยิงไม่เข้าเป็นคนใต้ที่หล่อผิวดีนะที่เพิ่งสังเกตเห็นผิวดีมากเลยเป็นเพราะว่าแสงสปอตไลท์ป่ะเขาออกกำลังกายใช่ไหมคนออกกำลังกายเจออย่างนี้เดี๋ยวเขาสร้างสนามฟุตบอลแล้วยิ่งกว่านี้ใช่ให้เป็นจริงมีอะไรที่อยากจะบอกกับ
คุณผู้ชมรายการสดบทเปลือกไหมเพราะเป็นครั้งแรกนะที่บ่าวีใช่มาที่นี่นะคะคแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีบุญคุณไม่ได้ออกจริงๆเพราะรายการเรานี่สุดยอดต้องมีบุญมาจริงๆใช่ฮะใช่ฮะคือถ้ามีอะไรก็มีเรื่องเดียวครับกับแฟนเพลงก็คือเรื่องความรักค่ะความรักที่มีซึ่งกันและกันนั่นในความคิดของผมนะครับอยากให้ทุกคนรักกันเท่านั้นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเพราะว่าคนเหล่านั้นโตขึ้นมาแล้วยังไงก็แล้วแต่ครับอย่างที่ผมบอกคนเรามันไม่มีความพอดีแล้วครับยังไงมันก็ต้องตายจากกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็คือความรักและยิ้มให้ซึ่งกันและกันนะครับสิ่งนี้มันสำคัญมากกว่าธุรกิจที่เราจะได้พูดถึงหรือว่าโอเคแหละธุรกิจมันเป็นตัวตอบโจทย์ให้เราได้มีเงินในกระเป๋าและมีหน้ามีตาในสังคมแต่ถ้าไม่มีความรักกันแล้วมันก็ไม่รู้จะอยู่กันไปทำไมเท่านั้นเองครับดีมากใช่ค่ะน่ารักจังเลยครับอยากเป็นแฟนบ่าววียินดีรับให้ได้ไหมโอ๊ยอย่าลืมนะแพ็คเครื่องแบบได้ครับโอเคเนาะวันนี้ก็โหเต็มอิ่มนะคะกับพี่บ่าวีนะคะย้ำเตือนอีกรอบนึงค่ะเหงากอดนะคะก็ฝากติดตามครับใช่ครับในช่อง YouTube อาสยามมิวสิกครับเหงากอดนะครับแล้วก็ติดตามบ่าวีได้ทาง Facebook บ่าวีนะครับบ่าวีวิรยุทธ์นานช้าครับวิรยุทธ์นะนานด้วยพอช้าอีกครับนานด้วยช้าด้วยคือไปไหนด้วยนี่ช้าไม่เป็นไรฮะช้าแล้วสมหวังโอเคโอ้ยแต่จะเปลี่ยนชื่อแล้วครับนามสกุลเดิมว่าสุดทนนานช้าโอ้โหเดี๋ยวสุดทนนานช้าต้องมีความหมายใช่รู้สึกแบบนี้คือไม่พูดแล้วแต่มันเงี้ยวีรยุทธ์ดีแล้วพี่วีรยุทธ์นานช้าครับรู้ว่าบ่าววีครับแล้วก็ไอจีนะครับบ่าววีอาสยามครับเข้าไปติดตามได้ส่วนทวิตเตอร์ยังไม่ตั้งครับเดี๋ยวรอพี่ปางตั้งให้ครับอ๋อได้เลยครับแล้วก็ลืมถามว่าคำว่าบ่าววีมาจากที่ไหนผมก็ด้วยความที่เป็นคนโตลูกชายคนโตแล้วคนที่บ้านถ้ารู้จักคนโตเขาเรียกไอ้เบาไอ้เบาถ้าคนเล็กไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยก็เลยไอ้เบาเนี่ยแหละก็เลยแล้วชื่อเล่นวีอ๋อชื่อเล่นวีครับผมแต่จริงแล้วถ้าแอบดูรายการหนึ่งนะจะรู้เลยว่าชื่อเล่นอะไรเขาเรียกไอ้แก๊งอะของแก๊งอะไอ้แก๊งแต่ตอนเป็นเด็กแต่โตมาไม่ของแก๊งเลยนะดูครับผมแต่ก่อนนะคือผมไปดูหนังตะลุงแล้วไอ้ตัวหนังตะลุงเนี่ยมันมีชื่อเล่นไอ้แก๊งตลกแล้วไปหลับอยู่หน้าจอหนังตะลุงตื่นมาไม่มีใครแล้วก็ไปเห็นไอ้แก๊งมึงหลับอยู่เลยไอ้แก๊งนี่พูดถึงก็ชื่อนี้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้แก๊งถ้าคนรู้ไม่ได้แก๊งนะไม่ได้รู้ว่าสนิทกันนะได้ครับติดกำบันเลยนะถ้าใครไอ้แก๊งเนี่ยแสดงว่าสนิทมากครับไอ้แก๊งนะโอเคได้หมดนะพี่บ่าววีพี่วีรยุทธ์อะไรก็ได้หมดนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามผลงานของพี่บ่าววีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บ่าววีมากมากขอบคุณมากค่ะเอาเรื่องราวดีๆมาแชร์กันนะคะนี่คนที่ชื่ออะไรเนี่ยพี่บ้างผมจะไปกันแล้วน้องรักค่ะน้องรักรักนะรักแบบรักแบบเลิฟเลยอ่ะโอ้ยนะคะเนี่ยมีชื่อน้องก็ฉลาดนะชื่อน้องรักน้องรักใช่ใช่ค่ะโอเคน้องเลิฟน้องรักนี่รักนี่เลิฟอย่าลืมนะแพ็คเครื่องแบบได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.